แล้วก็มีคนถามว่าจำนวนกราฟเท่านี้ปลูกกี่ตารางเซนซึ่งจริงๆเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าเวลาเราประเมินเนี่ยมาประเมินจำนวนกราฟจากอะไรแสดงว่าเข้าใจว่าประเมินจำนวนกราฟจากขนาดพื้นที่ตอนนี้ในพื้นที่แต่ละที่เนี่ยเราใช้จำนวนกราฟปลูกไม่เท่ากันด้วยเหตุผลในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของการวางแผนในการปลูกผมจำนวนกราฟที่มีอยู่ของเดิมของเรานะครับและบางคนโดยเฉพาะในแนวผมด้านหน้านะครับซึ่งเป็นแนวไรผมของเราเองเนี่ยถ้าผมรอบข้างของเราเป็นคนที่มีผมหนาอยู่เราก็พยายามจะปลูกให้ได้หนามากที่สุดเท่าที่ทำได้แต่โดยทั่วไปแล้วในคนเอเชียเนื่องจากว่ารากผมค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่พอสมควรนะดังนั้นแนวผมด้านหน้าโดยทั่วไปเราจะปลูกอยู่ประมาณสักต่ำสุดก็คือ30กราฟต่อตารางเซนนะครับแน่นที่สุดเท่าที่เราพบว่ามันทำให้กราฟมีโอกาสอยู่รอดได้ดีแล้วก็ไม่สูญเสียกราฟมากคือประมาณสัก45-50กราฟต่อตารางเซนหรือ50กราฟต่อตารางเซนนั้นมันคนผมเส้นเล็กพอสมควรนะครับถึงจะปลูกได้ดีพอสมควรนะแต่ว่าอาจจะมีบางคนบอกปลูก60กราฟแต่แน่นอนสมมติเรามาเทียบเรื่องของอัตราการรอดของกราฟ40กราฟต่อตารางเซนอัตรารอดประมาณ98หรือ 99% 50กราฟต่อตารางเซนอัตรารอดลงมาเหลืออาจจะเหลือประมาณ 95-96 พอ60กราฟอาจจะอัตราการรอดจะเหลือ 90% อย่างเงี้ยเราก็ลองคำนวณดูเราจะพบว่าจริงๆการปลูก40กราฟก็พอๆกับการปลูก60กราฟต่อตารางเซนเพราะกราฟที่เหลือรอดมันพอๆกันนะครับตอนปลูกอาจจะเห็นว่ามันแน่นแต่ตอนที่มันขึ้นอาจจะไม่เหมือนเท่าที่เราปลูกก็ได้นะแต่ถ้าเป็นบริเวณอื่นด้านบนศีรษะของเราซึ่งจะมีคนสังเกตเห็นยากเราก็มักจะกระจายรากผมในการปลูกให้มันดูน้อยลงมาบ้างเพราะว่าผมด้านหลังเรามีจำนวนจำกัดนะดังนั้นจะมาปลูกก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับหรือในบริเวณซึ่งมีรากผมขึ้นอยู่แล้วแล้วเป็นการปลูกแทรกเข้าไปก็จะปลูกในความหนาแน่นที่น้อยลงดังนั้นขนาดพื้นที่ขึ้นกับความหนาแน่นของจำนวนกราฟที่ปลูกครับผม